ในการสอนแบบอิงประสบการณ์เครื่องมือสำคัญที่ใช้ในการสอนได้แก่ชุดการสอนแบบอิงประสบการณ์การผลิตชุดการสอนแบบอิงประสบการณ์ยึดระบบการสอนแบบอิงประสบการณ์ซึ่งศาสตราจารย์ดร.ชัยยงพรหมวงศ์เป็นผู้คิดค้นระบบการสอนแบบอิงประสบการณ์ขั้นตอนการผลิตชุดการสอนแบบอิงประสบการณ์ประกอบด้วย11ขั้นตอนดังนี้ขั้นที่1วิเคราะห์เนื้อหาขั้นที่2กำหนดชุดประสบการณ์ขั้นที่3วิเคราะห์และกำหนดภารกิจและงานขั้นที่4วิเคราะห์และกำหนดเนื้อหาสาระสำหรับแต่ละภารกิจและงานขั้นที่5เลือกรูปแบบและวิธีการให้ประสบการณ์ขั้นที่6กำหนดบริบทสถานการณ์และฉากสำหรับเผชิญประสบการณ์ขั้นที่7จัดทำแผนการเผชิญประสบการณ์ขั้นที่8ผลิตสื่อสำหรับชุดประสบการณ์ขั้นที่9จัดเตรียมและจัดทำสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับการเผชิญประสบการณ์ขั้นที่10ทดสอบประสิทธิภาพชุดประสบการณ์และขั้นที่11ปรับปรุงชุดประสบการณ์ขั้นตอนที่1คือวิเคราะห์เนื้อหาขั้นตอนที่1ซึ่งเป็นขั้นตอนที่เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์เนื้อหาสาระประสบการณ์ก็มีภารกิจที่สำคัญที่ต้องทำก็คือเราจะต้องเลือกวิชาที่เราจะมาสอนแบบอิงประสบการณ์ในกรณีที่หลักสูตรที่เราใช้อยู่นี่เป็นหลักสูตรแบบอิงเนื้อหาเราก็จะมีการเลือกวิชาเมื่อเลือกวิชามาแล้วก็จะมีการวิเคราะห์โดยการวิเคราะห์เนื้อหาออกเป็น15หน่วยก่อนทำไมจึงต้อง15หน่วยเพราะเนื่องจากว่า1ภาคการศึกษานี่จะมีประมาณ18สัปดาห์แล้วก็ยึดหลักการว่าจะต้องมีการกระจายเนื้อหาออกไปให้ได้เท่าๆกันจัดวันหยุดวันสอบอะไรต่างๆแล้วก็เหลือ15สัปดาห์เพราะฉะนั้นก็จะมีการกำหนดหน่วยเนื้อหาออกเป็น15หน่วยซึ่งตัวนี้แหละครับจะเป็นจุดสำคัญในการที่จะมากำหนดอีกทีนึงว่าแต่ละเนื้อหานี้จะมีประสบการณ์อะไรบ้างนะครับเพราะฉะนั้นการวิเคราะห์เนื้อหาจึงเป็นเรื่องที่มีความสำคัญแล้วก็มีความละเอียดอ่อนมากถ้าเผื่อเรากำหนดเนื้อหาไม่ครอบคลุมไม่ครบแล้วมันจะสะท้อนไปถึงการกำหนดประสบการณ์ซึ่งเป็นขั้นตอนที่เราจะต้องดำเนินการในขั้นตอนที่2นะครับขั้นที่2คือกำหนดชุดประสบการณ์ขั้นตอนที่2ก็คือขั้นของการกำหนดชุดประสบการณ์นะครับชุดประสบการณ์ที่จะกำหนดนี้นะครับจะต้องอิงหน่วยเนื้อหา15หน่วยเพราะฉะนั้นก็จะต้องมีการกำหนดหน่วยประสบการณ์เป็น15หน่วยความแตกต่างระหว่างหน่วยเนื้อหากับหน่วยประสบการณ์นี้ก็จะอยู่ที่ว่าถ้าเผื่อเป็นหน่วยเนื้อหาจะต้องขึ้นต้นด้วยคำกริยาซึ่งแสดงการกระทำเช่นอาจจะเป็นการวิเคราะห์การศึกษาการสำรวจหรือการดำเนินการอะไรสักอย่างหนึ่งแต่ในขณะที่ถ้าเปิดเป็นหน่วยเนื้อหาก็จะขึ้นต้นโดยประวัติความหมายความเป็นมาของเรื่องนั้นเรื่องนี้หรือความสำคัญแต่ถ้าเผื่อเป็นหน่วยประสบการณ์จะต้องมีคำกริยานำหน้านะครับวิธีการในการกำหนดหน่วยประสบการณ์นะครับก็
ทำได้2วิธีวิธีหนึ่งก็คือเอาคำกริยานะครับบวกอาการนามมามาทำให้เป็นการกระทำเช่นถ้าเผื่อศึกษาก็เป็นการศึกษาวิเคราะห์ก็เป็นการวิเคราะห์นะครับวิธีที่2ก็คือแยกหน่วยประสบการณ์ที่เรากำหนดไว้แล้วเป็นประสบการณ์หลักแล้วก็ประสบการณ์รองนะครับแล้วก็วิธีที่3ที่ต้องดำเนินการก็คือพิจารณาแต่ละประสบการณ์หลักแล้วแยกออกเป็นประสบการณ์รองให้ได้อย่างน้อย2ประสบการณ์เหตุผลที่เราต้องการให้แยกหน่วยเนื้อหาออกไปนะครับเป็นประสบการณ์หลักประสบการณ์รองก็เพื่อจะให้เราได้คิดขั้นตอนต่างๆของการประชุมประสบการณ์ที่ละเอียดแยกย่อยลงไปเพราะถ้าเผื่อเราใช้สามัญสำนึกธรรมดาบางทีเราจะข้ามขั้นตอนนะครับตัวอย่างวิชาสังคมศึกษาหน่วยประสบการณ์ที่9การศึกษาอาชีพประชากรประสบการณ์หลักคือ 9.1 การสำรวจอาชีพประชากรและประสบการณ์รองคือ 9.1.1 การกำหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 9.1.2 การสร้างเครื่องมือสำรวจ 9.1.3 การรวบรวมข้อมูล 9.1.4การรายงานผลการสำรวจและยังมีอีกหนึ่งประสบการณ์หลักคือ 9.2 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างอาชีพกับฐานะทางเศรษฐกิจครับข้อควรคำนึงในการกำหนดชุดประสบการณ์การแรกก็คือชื่อของหน่วยประสบการณ์อาจจะซ้ำกับชื่อหน่วยเนื้อหาแต่หน่วยประสบการณ์นี่ควรจะมีคำกริยานำหน้าอย่างที่เคยพูดไปแล้วนะครับในที่สองก็คือในหนึ่งประสบการหลักจะต้องมีอย่างน้อย2ประสบการณ์รองนะครับแล้วก็เวลาที่เราจะใส่เครื่องหมายเลขของประสบการณ์นี้ก็จะต้องมีการกำหนดตัวเลขโดยอิงหน่วยประสบการณ์เป็นหลักเช่นหน่วยประสบการณ์ที่1ประสบการณ์รองประสบการณ์หลักก็จะเป็น 1.1 ประสบการณ์รองก็จะเป็น 1.1.1 อย่างนี้เป็นต้นต้องมีการใส่รหัสเพื่อจะให้สื่อสารกันได้ชัดเจนนะครับขั้นที่3คือวิเคราะห์และกำหนดภารกิจขั้นตอนที่3ในการที่จะผลิตชุดการสอนไปอิงประสบการณ์ก็คือการวิเคราะห์และกำหนดภารกิจภารกิจหมายถึงกิจกรรมย่อยที่จะต้องทำเพื่อให้บรรลุประสบการณ์รองหรือประสบการณ์หลักแต่ละอย่างนะครับเวลาที่เรานึกถึงเราทำอะไรสักอย่างหนึ่งมันจะมีขั้นตอนย่อยๆอยู่เพราะฉะนั้นภารกิจตัวนี้จะต้องกำหนดไว้ให้ชัดเจนนะครับส่วนงานนั้นหมายถึงกิจกรรมย่อยของภารกิจซึ่งจะต้องมีการกำหนดนะครับเวลาที่เราจะผลิตชุดการสอนแบบประสบการณ์นี้ผู้ผลิตซึ่งส่วนมากก็จะเป็นกลุ่มเป็นคณะบุคคลเนี่ยนะครับก็ต้องมาช่วยกันคิดว่าในการจะทำอย่างนั้นได้มันควรจะต้องมีภารกิจกี่อย่างนั่นก็คือประสบการณ์แต่ละประสบการณ์จะต้องมีอย่างน้อย2ภารกิจแล้วแต่ละภารกิจก็ควรจะต้องมีอย่างน้อย2งานนะครับขั้นที่4คือวิเคราะห์และกำหนดเนื้อหาสาระสำหรับภารกิจและงานขั้นตอนที่4นะครับก็คือขั้นวิเคราะห์และกำหนดเนื้อหาด้วยเหตุที่การสอนไปอินประสบการณ์นี้มุ่งที่จะให้ผู้เรียนทำได้แต่การที่จะให้เขาทำได้นั้นเขาก็ต้องมีความรู้ก่อนไปทำเหมือนกันเพราะฉะนั้นเราจึงจำเป็นต้องมีการกำหนดเนื้อหาที่เป็นแหล่งความรู้เพื่อที่จะให้นักเรียนของเรานี้ไปอ่านไปศึกษาไปค้นคว้าก่อนที่จะมาลงมือทำมิฉะนั้นก็จะเป็นการลองผิดลองถูกซึ่งก็จะเสียเวลาและบางครั้งก็แก้ไขยากในตอนหลังนะครับการวิเคราะห์และกำหนดเนื้อหาสำหรับภารกิจและงานนี้นะครับก็จะเป็นการไปกำหนดว่าในการที่จะทำภารกิจแต่ละอันนี้จะต้องมีเนื้อหาอะไรซึ่งส่วนมากก็จะอยู่ในรูปของอาจจะเป็นประมวลสาระเนื้อหาแบ่งเป็นหัวเรื่องเป็นตอนเหมือนกับที่พวกเราเข้าใจกันนะครับซึ่งเวลาที่เรากำหนดเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะไปเขียนไว้ในแผนการสอนด้วยขั้นที่5คือเลือกรูปแบบและวิธีการให้ประสบการณ์
ขั้นตอนที่5ก็คือเลือกรูปแบบและวิธีการให้ประสบการณ์เหมือนในรายการที่1ที่เราพูดไปแล้วนะครับการสอนแบบอิงประสบการณ์นี้ไม่ได้ยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลางอย่างเดียวแต่จะเป็นการผสมผสานกัน3วิธีก็คือวิธีที่เราเรียกว่า Teacher Directed Learning ก็คือ TDL ก็คืออิงครู2 Peer Directed Learning ก็คืออิงกลุ่มคือเรียนกับกลุ่มแล้วก็3 self directed learning ก็คือเรียนเองก็คือใช้ตัวเองเป็นหลัก3อย่างนี้ต้องผสมผสานกันแล้วเราซึ่งเป็นผู้ผลิตชุดการสอนแบบอิงประสบการณ์จะต้องมากำหนดว่าประสบการณ์ใดนะครับงานใดหรือภารกิจใดที่ผู้เรียนเขาจะต้องเรียนกับครูก่อนก็ต้องกำหนดไว้อย่างนั้นแล้วภารกิจใดหรืองานใดที่เขาจะต้องทำกับเพื่อนภารกิจใดงานใดที่เขาจะต้องเรียนเองก็ต้องมีการตรวจให้ชัดเจนนะครับขั้นที่6คือกำหนดบริบทและสถานการณ์หรือฉากสำหรับเผชิญประสบการณ์ขั้นตอนที่6ก็คือขั้นของการกำหนดบริบทและสถานการณ์คำว่าบริบทภาษาอังกฤษเราใช้คำว่า setting ในที่นี้นะครับหมายถึงเงื่อนไขที่ผู้เกี่ยวข้องจะต้องมีนะครับสถานที่เวลาที่ประสบการณ์จะต้องเกิดขึ้นนะครับคืออะไรเกิดขึ้นที่ไหนเกิดขึ้นเมื่อไรและก็อย่างไรส่วนสถานการณ์นี้ตรงภาษาอังกฤษว่า situation หมายถึงการกำหนดเหตุการณ์นะครับหรือเรื่องย่อที่เกี่ยวข้องเรื่องสมมุติก็ได้นะครับบทบาทสมมุติหรืออาจจะเป็นการผูกเรื่องที่สอดคล้องความเป็นจริงนะครับเพราะฉะนั้นการกำหนดบริบทสถานการณ์นี้นะครับจะต้องกำหนดให้ครอบคลุมทั้งประสบการณ์หลักประสบการณ์รองซึ่งเมื่อเขาเข้าไปในสู่สถานการณ์นั้นแล้วผู้เรียนก็จะรู้ว่าเขาจะต้องทำอะไรนะครับการกำหนดบริบทและสถานการณ์นะครับก็จะเป็นการกำหนดภาพรวมในการเผชิญประสบการณ์ให้ผู้เรียนที่เมื่อเข้าไปเผชิญประสบการณ์แล้วเขาก็จะได้รู้ว่าเขาจะประกอบกิจกรรมอะไรนะครับคือประสบการณ์หลักที่ว่านี่นะครับแล้วก็ทำอะไรก่อนหลังอย่างชัดเจนนะครับตัวอย่างการเขียนบริบทสำหรับหน่วยประสบการณ์ในการเผชิญหน่วยประสบการณ์ที่9เรื่องการเพาะปลูกถั่วงอกผู้เรียนประกอบกิจกรรม4อย่างตามลำดับดังนี้1การเตรียมที่เพาะปลูก2การเตรียมเมล็ดพันธุ์ถั่ว3การลงมือปลูกและ4การดูแลต้นถั่วในการเพาะถั่วผู้เรียนจะเพาะถั่วโดยใช้เมล็ดพันธุ์เพาะในกระถางที่เตรียมไว้ในโรงชำที่มีความชื้นและแสงแดดพอเพียงสิ่งที่ครูและนักเรียนต้องเตรียมการคือกระถางเพาะถั่วดินและปุ๋ยน้ำเมล็ดพันธุ์พลั่วตักดินระยะทดลองใช้เวลา1สัปดาห์สำหรับการกำหนดสถานการณ์ในหน่วยประสบการณ์อาจระบุสถานการณ์ที่ต้องการให้ผู้เรียนได้ประสบเช่นสมมติว่าผู้เรียนเป็นกลุ่มบุคคลซึ่งมีหน้าที่ต้องตัดสินใจในสถานการณ์ต่อไปนี้หมู่บ้านแห่งหนึ่งให้จัดทำโครงการพัฒนาแหล่งน้ำขนาดเล็กเพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนน้ำในหมู่บ้านนักเรียนต้องทำการศึกษาสภาพปัญหาของหมู่บ้านสำรวจแหล่งน้ำศึกษาประเภทแหล่งน้ำและแนวทางแก้ไขปัญหาโดยเขียนโครงการตามรูปแบบที่กำหนดคือกำหนดหลักการและเหตุผลวัตถุประสงค์เป้าหมายขั้นตอนการดำเนินการทรัพยากรที่ต้องใช้การวิเคราะห์จุดแข็งจุดอ่อนผลตอบแทนการลงทุนจุดคุ้มทุนระยะเวลาคืนทุนผลที่คาดว่าจะได้รับสำหรับขั้นตอนต่อไปในการผลิตชุดการสอนแบบอิงประสบการณ์ได้แก่ขั้นตอนที่7คือจัดทำแผนการสอนแบบอิงประสบการณ์ขั้นที่7ในการผลิตชุดการสอนแบบอิงประสบการณ์ก็คือการเขียนแผนการสอนอิงประสบการณ์
ซึ่งแผนที่เกี่ยวข้องจะมีอยู่3ประเภทก็คือแผนการสอนประจำหน่วยประสบการณ์แผนเผชิญประสบการณ์สำหรับนักเรียนแล้วก็แผนกำกับประสบการณ์สำหรับผู้สอนนะครับแผนการสอนแบบอิงประสบการณ์ซึ่งเป็นแผนหน่วยประสบการณ์นี้ก็จะต้องมีการวิเคราะห์มาแล้วเป็นอย่างดีโดยจะต้องมีการกำหนดประสบการณ์เป็นประสบการณ์หลักประสบการณ์รองจะต้องมีการเขียนวัตถุประสงค์ในรูปของวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรมซึ่งก็ประกอบด้วยพฤติกรรมคือคำกริยาที่แสดงการกระทำเงื่อนไขก็คือคำที่บอกว่าอะไรที่ไหนเมื่อไรอย่างไรและเกณฑ์ก็คือคำที่กำหนดว่าทำได้สักเท่าไหร่นะครับนอกจากนี้ในแผนการสอนก็จะต้องมีการกำหนดบริบทและสถานการณ์ที่ระบุสถานที่ที่ผู้เรียนจะต้องเผชิญประสบการณ์เช่นในห้องเรียนในมุมวิชาการห้องสมุดห้องปฏิบัติการและการจัดห้องก็ระบุให้ชัดเจนว่าเป็นการจัดห้องแบบใดส่วนสถานการณ์ก็เป็นการสมมติหรือคาดว่านักเรียนจะต้องเผชิญขั้นตอนและเผชิญประสบการณ์อะไรบ้างแล้วก็ตามด้วยการประเมินนะครับส่วนแผนที่2คือแผนเผชิญประสบการณ์สำหรับนักเรียนก็เป็นการเขียนแผนเผชิญประสบการณ์รองนะครับซึ่งสมมติว่าหน่วยประสบการณ์นั้นมี3ประสบการณ์รองก็ต้องมี3แผนมี4ประสบการณ์รองก็ต้องมี4แผนนะครับแผนเผชิญประสบการณ์ก็จะมีวัตถุประสงค์ประสบการณ์และบริบทรายละเอียดของการเผชิญประสบการณ์ซึ่งก็จะอยู่ในรูปของเอกสารต่างๆนะครับโดยที่จะต้องมีการกำหนดภารกิจมากกว่าให้รู้โดยใช้ชุดการสอนแบบอิงประสบการณ์ที่จัดระบบการสอนไว้แล้วระบบการสอนแบบอิงประสบการณ์นะครับซึ่งเราเรียกกันง่ายว่า EBA plan EBA ก็ย่อมาจากคำว่า experience based approach ซึ่งพวกเราก็จะเรียกกันเล่นๆว่า EBA EBA ก็เป็น EBA นะครับเป็นระบบการสอนซึ่งมีขั้นตอนและองค์ประกอบที่ควรจะทำความเข้าใจไว้ในชั้นต้นก่อนนะครับว่าองค์ประกอบที่จำเป็นในการสอนแบบอิงประสบการณ์ก็คือจะต้องมีการกำหนดสถานการณ์หรือฉากคือมีซีนาริโอนะครับจะต้องมีการใช้ชุมชนเป็นแหล่งความรู้ก็คือต้องมีวิทยากรในชุมชนจะต้องมีการกำหนดประสบการณ์ที่คาดหวังว่าจะให้ผู้เรียนได้เผชิญประสบการณ์อะไรจะต้องมีแหล่งวิทยาการนะครับในรูปขององค์ความรู้ที่จัดไว้อย่างเป็นระบบก็คือฐานความรู้หรือศูนย์ความรู้นะครับมีเนื้อหาสาระที่ต้องมีการวิเคราะห์อย่างดีมีสื่อการเรียนการสอนซึ่งเป็นเครื่องมือหรือช่องทางในการที่จะให้ผู้เรียนไปเอาความรู้มาใช้มีเครื่องมือและสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆและที่สำคัญที่จะขาดไม่ได้ก็คือต้องมีผู้สอนและผู้เรียนนะครับแม้ว่าบทบาทของผู้สอนนั้นจะไม่เป็นบทบาทหลักแต่เราก็ถือว่าครูก็มีส่วนในการกำกับประสบการณ์เพราะฉะนั้นเราจึงเน้นเหมือนกันที่จะให้มีการเรียนการสอนที่เรียกว่า teacher directed learning ก็คือการเรียนจากครูในบางเรื่องนะครับผสมผสานกับผู้เรียนซึ่งมี2ประเภทก็คือผู้เรียนเป็นกลุ่มที่เราเรียกว่า peer directed learning ก็คือเรียนกับเพื่อนแล้วก็ self directed learning เรียนด้วยตัวเองนะครับวิธีการสอนแบบอิงประสบการณ์จะต้องมีการจัดระบบคือจัดระบบการสอนที่เอื้ออำนวยให้ผู้เรียนเผชิญประสบการณ์ตามขั้นตอนที่ควรจะเป็นจึงต้องมีการผลิตชุดการสอนแบบอิงประสบการณ์สำหรับขั้นตอนการผลิตชุดการสอนแบบอิงประสบการณ์ประกอบด้วย11ขั้นตอนดังนี้ขั้นที่1วิเคราะห์เนื้อหาขั้นที่2กำหนดชุดประสบการณ์ขั้นที่3วิเคราะห์และกำหนดภารกิจและงานขั้นที่4วิเคราะห์และกำหนดเนื้อหาสาระสำหรับแต่ละภารกิจและงานขั้นที่5เลือกรูปแบบและวิธีการให้ประสบการณ์
ขั้นที่6กำหนดบริบทหรือสถานการณ์และฉากสำหรับเผชิญประสบการณ์ขั้นที่7จัดทำแผนการเผชิญประสบการณ์ขั้นที่8ผลิตสื่อสำหรับชุดประสบการณ์ขั้นที่9จัดเตรียมและจัดหาสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับการเผชิญประสบการณ์ขั้นที่10ทดสอบประสิทธิภาพชุดประสบการณ์และขั้นที่11ปรับปรุงชุดประสบการณ์การสอนแบบอิงประสบการณ์ผู้สอนจะต้องใช้ชุดการสอนที่ผลิตตามระบบการผลิตชุดการสอนซึ่งมีลำดับขั้นตอนการผลิต11ขั้นตอนด้วยกันคือขั้นที่1วิเคราะห์เนื้อหาขั้นที่2กำหนดชุดประสบการณ์ขั้นที่3วิเคราะห์และกำหนดภารกิจและงานขั้นที่4วิเคราะห์และกำหนดเนื้อหาสาระสำหรับแต่ละภารกิจขั้นที่5เลือกรูปแบบและวิธีการให้ประสบการณ์ขั้นที่6กำหนดบริบทหรือสถานการณ์และฉากสำหรับเผชิญประสบการณ์ขั้นที่7จัดทำแผนเผชิญประสบการณ์ขั้นที่8ผลิตสื่อสำหรับชุดประสบการณ์ขั้นที่9จัดเตรียมและจัดหาสิ่งอำนวยความสะดวกขั้นที่10ทดสอบประสิทธิภาพและขั้นที่11ปรับปรุงชุดการสอนแบบอิงประสบการณ์เมื่อผลิตชุดการสอนไปอิงประสบการณ์ได้แล้วครูก็จะนำชุดการสอนไปอิงประสบการณ์ไปใช้โดยผ่านขั้นตอนที่สำคัญอยู่7ขั้นนะครับคือขั้นที่1ก็คือทดสอบก่อนเผชิญประสบการณ์หรือที่เราเรียกกันก็คือ pretest เพื่อดูว่าก่อนที่ผู้เรียนเขาจะเผชิญประสบการณ์นี้เขาได้มีประสบการณ์หรือมีพื้นฐานมามากน้อยเพียงไรขั้นที่2ก็จะเป็นการปฐมเทศการเผชิญประสบการณ์ซึ่งในขั้นตอนนี้ก็ตรงภาษาฝรั่งที่ใช้คำว่า briefing ก็คือพูดให้ฟังก่อนว่าให้ทำอะไรมีสิ่งที่เกี่ยวข้องอะไรบ้างในขั้นปฐมเทศนี้ก็จะต้องพูดให้ฟังถึงวัตถุประสงค์ของประสบการณ์เสนอประสบการณ์ที่คาดหวังอธิบายสถานการณ์ฉากภารกิจงานชี้แหล่งความรู้สื่อและสิ่งอำนวยความสะดวกให้แก่นักเรียนนะครับนี่เป็นขั้นที่2เมื่อ
อธิบายให้ฟังแล้วก็ให้นักเรียนหรือผู้เรียนไปเผชิญประสบการณ์ข้อที่1ก็คือเพื่อที่จะศึกษาเกณฑ์ในการแบ่งชนิดของพืชไร้ดอกนะคะข้อที่2เพื่อศึกษาชนิดของพืชไร้ดอกข้อที่3เพื่อศึกษาลักษณะของพืชไร้ดอกข้อที่4เพื่อศึกษาเปรียบเทียบพืชไร้ดอกข้อที่5ทำการทดลองเรื่องการขยายพันธุ์ของพืชไร้ดอกชนิดต่างๆและข้อสุดท้ายสรุปการสืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศของพืชไร้ดอกได้นะคะข้อที่1แบ่งกลุ่มเป็นกลุ่มละ6คนนะคะเราแบ่งเรียบร้อยแล้วข้อ2ทำข้อสอบก่อนเรียนทำแล้วนะคะข้อ3ทำแบบฝึกปฏิบัติเรื่องพืชไร้ดอกคือเฟิร์นเดี๋ยวเรากำลังจะทำกันนะคะทีนี้พอนักเรียนทำข้อ3เสร็จแล้วข้อนี้ล่ะค่ะข้อที่4ตัวแทนกลุ่มจะต้องเตรียมไว้เลย1คนสำหรับที่จะรายงานการค้นคว้าความก้าวหน้าของการทำแบบปฏิบัติเรื่องเฟิร์นนะคะและข้อที่5ตัวแทนกลุ่มออกมารายงานผลนักเรียนจะทำงานสำเร็จดูเลยค่ะทั้ง4ข้อเห็นไหมคะเราจะต้องรู้จักที่จะแบ่งหน้าที่รับผิดชอบกันใครทำอะไรศึกษาลักษณะเฟิร์นเสร็จบันทึกไว้นะคะบันทึกกิจกรรมเสร็จแล้วก็รายงานความก้าวหน้านักเรียนสามารถที่จะดูได้จากเอกสารมุมวิชาการด้านนู้นนะคะตัวแทนกลุ่มไปหยิบได้หลังจากนักเรียนดูด้วยแว่นขยายแล้วนักเรียนดูด้วยกล้องจุลทรรศน์นะคะดูได้กล้องจุลทรรศน์ซึ่งครูได้เตรียมไว้ให้แล้วเวลาอภิปรายนักเรียนบอกด้วยว่าลักษณะเป็นอย่างไรที่นักเรียนแตกต่างจากกลุ่มอื่นเพราะแต่ละกลุ่มไม่เหมือนกันนะคะถึงแม้จะเป็นเฟิร์นลักษณะคล้ายกันชนิดเดียวกันแต่ก็ไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นนักเรียนต้องสังเกตอย่างละเอียดแล้วก็มาอภิปรายให้เพื่อนฟังนะคะตอนนี้ก่อนที่นักเรียนจะเผชิญประสบการณ์งานที่นักเรียนจะต้องทำใครมีอะไรสงสัยยกมือถามคุณครูมีไหมคะมีไหมลูกถ้าไม่มีนะคะเดี๋ยวเราเริ่มปฏิบัติงานแล้วก็ทำภารกิจที่คุณครูมอบหมายทั้งหมดครูให้เวลาในการปฏิบัติงานนะคะประมาณ20นาทีเวลาที่เหลืออีก15นาทีนะคะตัวแทนกลุ่มอภิปรายแล้วเดี๋ยวคุณครูช่วยขั้นที่3เผชิญประสบการณ์ในขั้นเผชิญประสบการณ์นี้นะครับก็คือผู้เรียนจะต้องเข้าสู่สภาวการหรือกระบวนการประสบการณ์ตามขั้นตอนที่กำหนดไว้นะครับก็คือขั้นแรกก็คือเผชิญประสบการณ์แล้วก็ไปผจญประสบการณ์นะครับผสมผสานแล้วก็เผด็จประสบการณ์แล้วก็จะมีอยู่4ขั้นใหญ่ๆนะครับการเผชิญประสบการณ์ก็คือ coping ผจญประสบการณ์ก็ interact ผสมผสานก็เป็น integrating แล้วก็เผด็จประสบการณ์ก็คือ wrap up นะครับเพื่อจะได้งานที่เขาต้องการเสร็จสิ้นสมบูรณ์นะครับนักเรียนลองดูซิว่าอันนี้เฟิร์นอะไรมันจะมีชื่อของเฟิร์นหรอเฟิร์นทั้งสองชนิดนี้เหมือนกันไหมไม่เหมือนอยากรู้เรื่องในโรงเฟิร์นว่ามันเป็นเฟิร์นอะไรขั้นที่4ก็เป็นการรายงานความก้าวหน้าซึ่งในการรายงานความก้าวหน้านี้ทำเป็นระยะๆขึ้นอยู่กับว่าประสบการณ์นั้นจะมีปริมาณมากหรือน้อยแค่ไหนนะครับโดยที่จะให้ผู้เรียนนำมาพูดให้เราฟังว่าทำถึงขั้นไหนแล้วแล้วก็ให้เพื่อนนักเรียนด้วยกันเองวิพากษ์วิจารณ์แสดงความคิดเห็นและครูก็ชี้แนะนะครับเพื่อที่จะให้นักเรียนเขานำข้อคิดความเห็นนั้นไปแก้ไขปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นสปอร์อยู่ด้านใน
ูในกล้องเป็นยังไงสวัสดีครับคุณครูที่เคารพและเพื่อนเพื่อนที่รักทุกคนผมตัวนายจากกลุ่มสองจากมาลายงานเรื่องเฟิร์นไปเฟิร์นที่กลุ่มผมค้นคว้าคือเฟิร์นข้าหลวงนั้นเฟิร์นหน้าป่าเฟิร์นข้าหลวงมีสกอร์เป็นสีน้ำตาลจำนวนมากข้าใบเฉดสีพักคล้ายลอยไหมใบเดียวยาวมีชูสูงสูงลูกใบนี้เป็นใบอ่อนจึงไม่มีสปอร์แต่ถ้ามีใบแก่แต่ถ้าเป็นใบแก่ก็จะมีสปอร์ขอจบไปนะแต่เพียงข้างหนึ่งส่วนวันนี้ผมจะมาผมตัวแทนจากกลุ่ม3จะมารายงานเกี่ยวกับเรื่องเฟิร์นเฟิร์นผมได้เห็นว่ามันมีสปอร์อยู่ใต้หลังใบสปอร์เป็นเส้นๆตรงใบได้ออกมาเป็นหยิบหยักหยิบหยักเป็นรอยพับไปเรื่อยๆจนจดใบผมขอจดรายการรายงานแต่เพียงเท่านี้สวัสดีครับขั้นที่5นะครับก็เป็นขั้นทำขั้นรายงานผลสุดท้ายนะครับการรายงานผลสุดท้ายนี้ก็คือฝรั่งเรียกว่า debriefing ก็คือเอางานที่สำเร็จรูปนี้มาให้เราฟังมารายงานให้เพื่อนให้ครูฟังนะครับแล้วขั้นตอนนี้ล่ะครูก็จะได้ชี้ให้เห็นจุดดีจุดเด่นจุดอ่อนของงานที่ทำนะครับข้าวมีลักษณะเป็นใบลมเรียวยาวกลุ่มอักษรปอเป็นสีน้ำตาลก้านเป็นสีดำแข็งเฟิร์นก้านกลางก้านเป็นสีดำแข็งการพูดไม่ชัดเจนนะคะนักเรียนไม่มั่นใจแล้วก็การที่จะเอาให้เพื่อนดูหรือว่าออกมาอธิบายให้เพื่อนเนี่ยยังไม่ชัดเจนเท่าที่ควรแต่ผลการทดลองที่นักเรียนเอามาเนี่ยนะคะใช้ได้แล้วนะคะส่วนโครงสร้างทั้งหมดดีแล้วนะคะแล้วเดี๋ยวจะพูดกันอีกทีนึงต่อไปกลุ่มที่2นะคะได้9ชัดเจนดีนะคะแบ่งชนิดได้ดีนะคะแล้วก็การสังเกตพอใช้ได้ยังไม่ถือว่าดีสรุปแล้วการทำงานของนักเรียนวันนี้นะคะอยู่ในเกณฑ์ที่น่าพอใจรู้จักที่จะแบ่งหน้าที่กันคราวต่อไปครูหวังว่าคะแนนกลุ่มของนักเรียนคงจะได้10เต็มกันหมดนะคะขั้นที่6ก็เป็นขั้นสรุปประสบการณ์ขั้นสรุปนี้เป็นขั้นที่มีความสำคัญอย่างยิ่งการสรุปประสบการณ์นี้จะต้องกระทำหลังจากที่นักเรียนเข้าได้เสนอผลงานเสร็จเรียบร้อยแล้วซึ่งเป็นคนละขั้นกันกับการวิพากษ์งานระหว่างที่เข้ารายงานนะครับในการวิพากษ์งานระหว่างเข้ารายงานก็เป็นการให้ข้อคิดความเห็นในจุดที่ครูมองเห็นหรือเพื่อนๆเขามองเห็นแต่ขั้นที่6ซึ่งเป็นขั้นสรุปประสบการณ์นี้เป็นขั้นที่ต้องพูดให้ฟังอีกครั้งนึงว่าประสบการณ์ที่ว่านี้มีประสบการณ์หลักอะไรประสบการณ์รองอะไรมีภารกิจอะไรมีงานที่ต้องทำอะไรนะครับที่เป็นเม็ดจุดๆๆๆเนี่ยนะคะพอนักเรียนเอาไปดูกับกล้องจุลทรรศน์ก็จะมีลักษณะเป็นเม็ดกลมๆตลอดทั้งหมดเลยที่นักเรียนเห็นนี่แหละค่ะก็คือส่วนที่เป็นสีน้ำตาลเหมือนกับกำมะหยี่จุดประสงค์ก็คือไอ้ส่วนนี้ล่ะค่ะที่จะเอาไปใช้ในการทำไมคะสืบพันธุ์ขยายพันธุ์เราเรียกว่าสปอร์นะคะเรียกว่าสปอร์จะเป็นจุดเล็กๆซึ่งยังไม่แก่จัดและใบที่นักเรียนเห็นบางใบนะคะอันนี้จะเป็นใบที่ไม่มีสปอร์ไม่มีสปอร์เพราะใบมันยังทำไมคะอ่อนอยู่เราก็เลยพบเฟิร์นได้เยอะมากในธรรมชาติแล้วขั้นที่7ซึ่งเป็นขั้นสุดท้ายก็คือขั้นประเมินหลังเผชิญประสบการณ์ก็คือขั้น post test ซึ่งในขั้นตอนนี้แบบประเมินที่นำมาใช้ก็อาจจะเป็นแบบประเมินชุดเดียวกันหรือขนานกันกับในชุดประเมินก่อนเผชิญประสบการณ์ก็ได้เพราะฉะนั้นในขั้นการตอนการสอนครูจะต้องดำเนินการตามขั้นตอน7ขั้นอย่างเคร่งครัดหากกระโดดข้ามขั้นไปแล้วก็จะอาจจะทำให้ประสบการณ์ที่ผู้เรียนได้รับนี่ไม่สมบูร
เต็มที่เท่าที่ควรนะครับแล้วนักเรียนบอกคุณครูว่าทำไมจับดูแล้วมันถึงได้ปิวง่ายเหมือนกับไม่ในการสอนแบบอิงประสบการณ์ผู้สอนจะต้องมีการเตรียมการสอนตามที่แนะนำไว้ในคู่มือครูซึ่งจะเตรียมการด้านสื่อแหล่งความรู้การจัดสภาพแวดล้อมทางการเรียนทั้งสภาพแวดล้อมนอกห้องเรียนและสภาพแวดล้อมภายในห้องเรียนให้เหมาะสมกับการเผชิญประสบการณ์แต่ละประสบการณ์ที่กำหนดไว้อย่างเหมาะสมมีการจัดโต๊ะเรียนและที่นั่งเรียนจัดมุมวิชาการไว้สำหรับผู้เรียนเป็นต้นวิธีการสอนแบบอิงประสบการณ์นี้เมื่อได้นำมาใช้หมายความว่าครูและโรงเรียนมีนโยบายที่จะใช้แล้วก็จะต้องมีชุดการสอนไปเป็นประสบการณ์ไว้ครบชุดนะครับตามจำนวนประสบการณ์ที่ครูกำหนดแล้วถ้าเผื่อใช้กันอย่างต่อเนื่องแล้วจะมีผลกระทบอยู่หลายด้านทีเดียวครับประการแรกก็คือทำให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ประสบการณ์ที่จะนำไปใช้ทันทีทุกวันนี้ส่วนมากเราก็จับนักเรียนขังในห้องเรียนปิดกั้นโอกาสที่เขาจะนำความรู้ความสามารถไปใช้ประโยชน์คือเรียนแล้วก็เหมือนเก็บผักเก็บปลามาแล้วก็ยังไม่ได้ปรุงอาหารทันทีก็ไปเก็บไว้ในตู้เย็นพอไม่มีตู้เย็นวางไว้มันก็เหี่ยวเน่าขึ้นราความรู้เราก็เช่นเดียวกันส่วนมากครูจะยัดเยียดเนื้อหาสาระความรู้ซึ่งเราเรียนแล้วมาถึงขั้นนี้ก็ลืมท่านผู้ชมก็เหมือนกันกระผมก็เหมือนกันมีหลายเรื่องที่เราเรียนมาแล้วลูกๆมาถามเราก็ตอบไม่ได้แล้วนะครับเพราะฉะนั้นประสบการณ์ที่ได้จากการเผชิญประสบการณ์นี้จะนำไปใช้ได้ทันทีเมื่อเขาเสร็จการศึกษาไปแล้วนะครับประการที่สองก็คือเป็นการเรียนตามธรรมชาติมันเรียนแบบธรรมชาติจริงๆทุกวันนี้เราจะพบว่านักธุรกิจก็ดีหรือนักการเมืองหรือนักประดิษฐ์คิดค้นที่ทำผลงานออกมาสำเร็จนี้ส่วนมากไม่ใช่คนเรียนหนังสือเก่งหรอกครับไม่ใช่คนที่ได้ปริญญาเกียรตินิยมระดับ2แต่ส่วนมากก็คือผู้ที่ผ่านมหาวิทยาลัยชีวิตซึ่งเขาได้เผชิญประสบการณ์รู้ร้อนรู้หนาวด้วยตัวเขาเองไม่ใช่คอยมาฟังครูบอกเธออย่าทำอย่างนั้นนะอย่าทำอย่างนี้เพราะฉะนั้นการสอนแบบอิงประสบการณ์นี่จะเป็นการจำลองเวทีสังคมจริงๆที่จะให้ผู้เรียนได้เผชิญประสบการณ์เพราะหลายเรื่องครูสอนไม่ได้แต่เขาต้องเผชิญเองนะครับก็เป็นผลกระทบอันที่สองซึ่งทำได้แล้วก็จะทำให้เราได้ผลกระทบที่3ก็คือได้คุณลักษณะนิสัยของประชาชนรุ่นใหม่นะครับก็คือประชาชนที่ได้รับประสบการณ์จากการรู้จักคิดรู้จักแสดงความคิดเห็นรู้จักทำนะครับเขาสามารถจะเติบใหญ่เป็นประชากรเป็นชุมชนประชากรของชุมชนโลกสังคมโลกสามารถที่จะคิดเป็นทำเป็นแก้ปัญหาเป็นแล้วก็มีความเชื่อมั่นในตนเองและที่สำคัญอย่างยิ่งก็คือเขาจะรู้จักสอดแสวงหาความรู้รู้จักตัดสินใจทำงานเป็นกลุ่มได้อย่างมีประสิทธิภาพและสามารถที่จะออกไปดำรงตนเป็นประชาชนที่ทำงานอย่างมืออาชีพไม่ว่าจะในครอบครัวหรือในการทำงานของเขาเอง